โลกกว,ว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้าง,ง,างค่ะ อยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการที่ w w w t h a i p ์เว็บไทยพนะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ชวนไปคุย เรื่องราวของการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก่อวานิชกุลค่ะซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกใจกับหลายๆครอบครัวที่มีลูกอยู่ในช่วงชั้นระดับประถมศึกษานะคะรวมถึงในความหลากหลายกิจกรรมความสนใจนี่แหละค่ะที่ครอบครัวนี้ได้เลือกสรรได้จัด การให้ลูกได้เรียนรู้เรียกว่าเสริมในทุกๆสิ่งที่จะสามารถสปอร์ตรวมถึงสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพของผู้เรียนให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูว่าจะสนุกสนานวุ่นวายหรือว่ามีความเมามันกันขนาดไหนนะกับบ้านเรียนก่อวานิชกุลน,นะคะทักทายแม่เกตคะ่ะหรือคุณแม่ลูกเกตนะคะสวัสดีคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุญธิกาวงเวทนะคะชื่อเล่นชื่อลูกเกดค่ะเป็นคุณแม่ของน้องแคทลินแล้วก็น้องแคดดีค่ะอ่าเด็กหญิงพรินพิดาก่อวานิชกุลนะคะน้องแคทลินอายุเก้าขวบแล้วหรือเก้าปีนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองเจาะไปในมุมของการเรียนรู้ของน้องแคทลินนะคะซึ่งในช่วงอายุเก้าขวบหรือว่าจังหวะของการศึกษาในระดับประถมศึกษานี่แหละค่ะคุณผู้ฟัง อัมันจะมีความสนุกสนานเมามมนขนาดไหนเพราะแอบเห็นว่าคือบ้านนี้ค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมแบบค่อนข้างเมามมนทีเดียวสนุกสนานรวมถึงไปในทุกทกที่เรียนรู้ในทุกๆอย่างที่เด็กอยากไปครอบครัวพากันลุยไปนะคะในทิศทางของการเรียนรู้ก่อนอของครอบครัวเองวางแผนว่าจะโฮมสกูลให้น้องเนี่ยค่ะเรามีคุยวางแผนแนวทางกันไว้ยังไงบ้างคะในช่วงแรกตอนแรกเลยใช่ไหมคะตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยโฮมสกูลมันยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้หมายถึงว่ามันมีแต่ว่ามันยังมีข้อมูลน้อยมากๆแล้วก็มีคนทําเป็นกลุ่มเล็กมากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนที่กลุ่มคนที่อายุเท่าเราเนี่ยเราไม่เราไม่เจอเลยดีกว่าแล้วเราอะณวันนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดณวันนั้นเราอยู่จังหวัดจังหวัดลําปางซึ่งมันไม่มีเลยแน่นอนแบบ หรือมีเราก็ไม่รู้อ่ะคือมันไม,ไม่เจออะไรเงี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราอยากเล่นกับลูกอยากอยู่กับลูกแล้วเราเชื่อว่าไม่มีใครดูแลเขาได้ดีเท่าเราใครจะเข้าใจเขาได้ดีเท่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขา่าเข้าโรงเรียนไปเพื่อไปนอนไปเล่นแล้วก็ไปนอนแค่นั้นเลยอ่ะเออตอนแรกคิดแค่อนุบาลไม่ได้คิดมากกว่านั้นคิดแค่แบบเอออนุบาลก็ให้เล่น ไม่ต้องไปเรียนไม่ได้อยากให้เรียนไม่ได้อยากให้รู้อะไรมากกว่านี้ถ้าอยากรู้อะไรเดี๋ยวถามมาให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เล่นกับเขาเล่นสีเล่นเชฟเล่นอะไรอะแบบที่เขาอยากเล่นอี่ยเขาก็หยิบมาเราก็แบบเราก็ไม่ใช่แค่แบบว่าอันนี้คือสีอะไรเราก็ถามว่าอันนี้คือสีอะไรเชฟอะไรอยู่ในไหนคือให้เขาคิดมีกระบวนการคิดมากกว่าหนึ่งรอบอะในใน,ในการที่จะแบบคุยกับเราหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยตั้งแต่แรกที่เราปูพื้นฐานลูกเป็นแบบนี้แล้วก็พอพอผ่านช่วงอนุบาลไปคือช่วงอนุบาลเนี่ยมันก็มีความรู้อะไรเข้ามาเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยช่วงนั้นใช่ไหมคะก็ความรู้ที่ที่มันผ่านมาพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับค่อยๆตกผลึกว่าบ้านเราชอบแบบไหนไปไปในทางไหนคือตอนแรกมันก็มัม่วั่วเหมือนกันแหละว่าเดี๋ยวจะไปทางนี้เฮ้ยหรือว่าเราก็กังวลว่าเดี๋ยวลูกจะไม่ได้ข้อไข่ขอไข่ไม่ได้เอวีซี อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยตีกันมาตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราก็คุยกับลูกว่าลูกชอบแบบไหนแบบนี้ดีหรือยังไปแบบนี้ไหมจริงๆแล้วมันลองไปเรื่อยๆเลยอะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนอย่างเงี้ยณวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบบไหนไม่รู้ค่ะมันคือมันแต่ละวันมันเปลี่ยนไปทุกวันเลยอะคือวันนี้เขาชอบเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเขาอาจจะชอบเรื่องหนึ่งวันเนี้ยเปลี่ยนอีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยคือคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของบ้านเราอะ่ะม,ม,ม,มันคือความเฟคซิเบลมากกว่ามันคือความยืดหยุ่นไม่เคยฟิกว่าลูกจะต้องเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้เราจะต้องไปแบบนี้เราจะต้องไม่วิชาก,การนะเราจะต้องห้ามเข้าโรงเรียนไม่คือถ้าณวันหนึ่งที่ลูกบอกว่ามามาหนูอยากไปลองเข้าโรงเรียนได้เลยเดี๋ยวมามหาให้อยากได้แบบไหนอยากได้งเล่นไทยหรออยากได้รเรียนอินเตอร์หรอหรืออะไรคือสาหรับเกดะ่ะเกรู้สึกว่า ความเฟคซิเบิลของบ้านเราอะ่ะเป็นสไตล์ของบ้านเรามากกว่าที่แบบสามารถซัพพอร์ตลูกได้ในทุกสถานการณ์ที่ที่มันเหมาะสมอืมแล้วก็พอพอ,พอช่วงประมาณหกเจ็ดขวบเนี่ยเราเริ่มคุยกับลูกแล้วเพราะว่ามันเริ่มต้องเปลี่ยนไปข้าตอนหนึ่งแล้วมันจะออยังไงอะ่ะยูจะต้องเอ่อจะโรงเรียนไหมหรือจะโฮมต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีการคุยกันเขาบอกว่าเขาชอบการเรียนแบบนี้มากกว่า เขาไม่ต้องการไปนั่งเฉยๆแล้วก็มีคนพูดให้เขาฟังเขาต้องการที่จะรู้อะไรที่เขาอยากรู้อะไรเงี้ยแล้วก็บอโอเคองั้นก็แปลว่ายัางมาถูกทางอยู่ในประมาณนี้ยคะ่ะใช่ไมเซ็ท <My mindset S 2> หนูมันเป็นความเฟคเซเบิล huh. พี่เห็นปะคือมันคือแบบอยู่ไม่จําเป็นจะต้องชื่ออยู่จะต้องชื่ออยู่ใครเรียกชื่ออยู่ผิดอยู่จะไม่หันมันเป็นไปได้หรอคือเขาก็เขาก็ไม่รู้เขาอาจจะออกเสียงผิดก็ไม่เป็นไรไงก็คืออยู่เขาก็คือคุยถึงอยู่ไงอะไร นั่นแหละก็เลยแบบพ่อจันลูกก็เลยจะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรเลยค่ะคือเขาจะไม่สมมติว่าข้าวของอะไรสักอย่างหรือเรื่องอะไรสักอย่างที่เขาคาดหวังดีกว่าเนาะคือเราไมา่ยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นสมมติว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยแบบเขาเป็นคนชอบเล่นผัดผนใช่ไหมเขาากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในวันเกิดมามาชก,การให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราได้บอกให้มันแพงเหมือนกันนะ แล้วมันก็อันตรายด้วยคือถามว่าออกมาให้เลูกเล่นได้ไหมคือห่วงเรื่องอันตรายแขนขาหักไหมไม่ได้ห่วงขนาดนั้นคือจัดการได้เป็นเรื่องที่ซ่อมได้แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องเงินมากกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อมาแล้วเรายังไงต่ออย่างเงี้ยเนื่อเหอไหมคะคือถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ใครเราไม่ได้ไม่มีเงินขนาดซื้อไม่ได้แต่ซื้อมาแล้วเรายังไงต่อลูกจะแบบชอบมันมากถึงขนาดดูแลมันได้แล้วหรือย,อยังอะไรเงี้ยก็ ปีแรกก็ผ่านไปปีแรกเราบอกเออเราไม่มีตังค์เดือนนั้นแบบเอยธุรกิจไม่ได้เลยมันยังหมุนไม่คล่องเขาก็แบบโอเคเขาเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเขาสามารถเข้าใจอะไรได้ซึ่งจริงๆเขาอยากได้มากแบบณวันนั้นถ้าเกิดเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบอยากได้มากอะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เล่นอะไรความเร็วหมดชเช่นเล็กขับโฟคาร์ขับมอเตอร์ไซค์เล่นสเกต็ตเล่นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันล้อไปกับเรื่อง เออสกูตเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมคะมันไม่ได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่แบบยืนนะพี่อิงคือเขาอยากได้แบบที่มันหนีบขาแบบที่เป็นเหมือนหัวบอร์ดอะแบบนั้นน่ะเขาอยากได้แบบนั้นซึ่งหน้าความได้ตลอดสําหรับเกดอะมันไม่เป็นไรคือมันสามารถปกป้องกันได้แต่ว่าเราเราคิดว่าเราจะเล่นได้นานแค่ไหนชอบมันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเออปกติเราจะให้เขาแบบชอบจริงๆชอบสุดๆค่อยค่อยซื้อให้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีความยืดหยุ่นหมายความว่า เออปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นอนุนก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึ่ออกอไหมคะคือเขาจะแบบไม่ยึดติดแล้วเขาก็จะถามว่าเมื่อไหรม่มาได้มามาบอกหนูนะอ<น>ะไรอย่างเงี้ยคือมัน,ม,นมันต้องมันต้องขาดเหลืออะไรอ่ะมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะสอบถามตลอดจนผ่านมาสองปีเขายังถามอยู่เลยนะมันเกิดปีที่สามแล้วนะมามายังไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เราก็บอกว่าเออเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็เราก็ยังพาไปเล่นไปเรื่อยๆก่อนเออถ้าเขายังชอบอยู่จริงๆอ่ะเขาจะยังถามหาเลย อืมไม่ไม่ได้สปอยหนักมากแต่ก็คือเหมือนกับสิ่งที่เขาพูดออกมาส่วนใหญ่มันเป็นคือสิ่งที่เขาคัดกรองมาแล้วว่าเขาสนใจจริงๆอ,อย่างเงี้ยเออไม่ได้แบบพูดไปเรื่อยอะไรที่พูดไปเรื่อยเขาก็เราก็จะเข้าใจได้เลยเพราะมันจะพูดมาครั้งเดียวพูดแบบไม่ได้อยากได้ไดจริงๆเหมือนของเล่นหรืออะไรเงี้ยเด็กทุกคนอยากได้ของเล่นอยู่แล้วอยากได้ของเล่นใหม่ตลอดเวลาบางบ้านก็จะมีกฎแบบเออห้ามห้ามซื้อยกซื้อตอนแค่คริสต์มาสหรือซื้อแค่แบบ หนึ่งปีครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรเงี้ยของหนูไม่มีกฎเลยแบบคือเรารู้สึกว่าบางอย่างเราอยากให้ลูกทําตัวดีลูกน่ารักจังเลยเป็นเด็กที่น่ารักของมัมมียอะไรเงี้ยแบบช่วยงานมันมีโดยที่ัมามาไม่ต้องร้องขอหรือแบบดูน้องโดยที่แบบคือเขาจะเป็นคนดูแลน้องเป็นคนดุมากแบบดูแลน้องได้อะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีขงเขาก็สมควรได้รับโดยที่ไม่ต้องรอเวลาอืมเราก็ให้ได้เลย แล้วบางทีแต่บางทีก็เยอะไปแล้วเนาะน้องน้องหนูจ้ะหนูหนูอยากได้เยอะตลอดอยากได้ตลอดเวลามันเป็นกำไรลูกอะไรเงี้ยเออก็คุยกับเขาบางทีเขาก็แบบโอเคไม่เป็นไรแล้วบางทีเราคุยกับเขาอานี้เลยนะคือบางทีเด็กอะอยากได้อะไรก็ไม่รู้อยากได้ไปเรื่อยเนี่ยเอาไหมคะคืออะไรก็ได้สมมติว่าหน้างานเนี่ยไม่ได้อยากนี้ไม่ได้อยากไม่ได้มีของที่อยากได้หรอกแต่อยากแต่อยากได้อะไรสักอย่างติดมือเดี๋ยวไม่ได้เนาะมัน mein เป็นมันจะมีแบบนี้ซึ่งเราก็จะแบบ ถ้าไม่ได้อยากได้จริงๆอ่ะเก็บตังค์ไว้ซื้อที่มันอยากได้จริงๆก็ได้นะวันหมาไม่ได้ว่าแบบไม่ได้จะต้องแบบว่าอะไรก็ได้ซื้อไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายยูก็ไม่ได้ชอบไม่ต้องเขาก็จะมี m i n d s ็ตนี้เหมือนกันนะแบบเออวันนี้หนูไม่ได้อยากได้อันนี้แบบร้านนี้ไม่มีอะไรที่อยากได้ไว้วป็นหลังท่านหนูมีอะไรอยากได้หนูบอกอะไรเงี้ยก็เราก็ถือว่ามันก็โอเคนะแบบยูไม่จชเป็นจะต้องอยากได้ทุกอย่าง ดูเหมือนจะเป็นทิศทางเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขเลยอ่ะไม่ยึดติดอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ต้องได้ก็ได้เขาก็ยังสามารถดําเนินชีวิตยังยิ้มได้ยังไปในทิศทางอื่นๆที่มันสามารถก้าวไปหรือแตะไปถึงตอนนั้นได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับมุมมองการดําเนินชีวิตของแม่เลยด้วยไหมคะแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดให้กับลูกๆใช่ค่ะคือคือสําหรับเกศะเกศรู้สึกว่าเรื่องอื่นน่ะหมายถึงว่า วิชาการก็ดีความรู้ต่างๆหรือภายนอกทั้งหมดอะอะไรก็ดีคือมันหาได้หมดเลยอะเดี๋ยวนี้มันหาได้ง่ายกว่ารุ่นเรามากๆรุ่นเราต้องเข้าห้องสมุดนะกว่าจะเจอความรู้สักอย่างหนึง่งแล้วต้องเอามาหลายๆเล่มมารวมกันถึงจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานเพื่อที่จะนําเสนอครูอะไรเงี้ยแต่เด็กสมัยเนี้ยแค่อยู่แค่อยากจะแบบนําเสนออะไรสักอย่างโห AI แทบจะเสิร์ฟมาให้ทุกอย่างหรือแบบแค่พิมพ์เข้าไปว่าอันนี้แปลว่าอะไรก็คือได้เลยของเราต้องมาเปิดดิกนะ คือสารับเกตความรู้พวกี้หาได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นความรู้เกตไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญนะสารับเกตเกตแค่รู้สึกว่าไม่ได้เป็น p r ร o r i ิตมากกว่าสารับเกตสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเทคแคร์เขาอะในการดูแลเขาคือ,อ,อแกนสใจเขาอะมันเรียกว่าอะไรพี่ข้างตรงกับแกนกลางของของจิตใจอะเขาเรียกว่าอะไรเรียกไมเซตได้ไหม เออได้ไหมเซทได้ไหมเซทคือเราเราเราสนใจไปที่ตรงนั้นมากกว่าเอ่อจนคือเราไม่รู้ด้วยแหละว่าเราโฟกัสไปที่ตรงนั้นจนคนรอบข้างพูดมาทั้งหมดเลยว่าเออทาไมยุ่ถึงจัดการเรื่องนี้กันได้ดีจังเลยเราก็เลยพอมานั่งคิดก็แบบเออเราโฟกัสกันที่ตรงนี้จรงิงๆเราไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นลูกจะเรียนดีไม่เรียนดีหรือชอบหรือแบบทําวิชานี้ได้ไหมได้เข้าใจช้ากว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ย ไม่ติดเลยไม่เป็นไรถ้าตั้งใจแล้วแล้วมันยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ที่ดุส่วนมากคือไม่ค่อยตั้งใจคือทําได้แต่ไม่ตั้งใจอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะในห้องอย่างเงี้ยเราเคยเอาลูกไปเรียนแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเพลกรุ Play group ๊ปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะตอนเด็กๆอะยไรเงี้ยเด็กคนอื่นก็จะมีปัญหาเช่นเอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือเอาเพื่อนคนนี้ของฉันมาสิเธออยาเอาเพื่อนคนนั้นของฉันไปไม่เอาใช่ไหมคะความเด็กผู้หญิงด้วยความเด็กน้อยด้วยอะไรเงรี้ย ส่วนมากคทลินก็จะจัดการได้โดยที่แบบไม่เป็นไรเธออยู่ตรงนี้ก่อนเนี๋ยเราจดการคนนี้ให้อะไรเงี้ยคือเขาเหมือนเขาเขาจะเป็นคนดูแลเพื่อนในรูปแบบนั้นแบบมีความโตมีความแบบไม่ไม่งองแงแ่เราหรือไม่เขาไม่เคยเทอร์เรเบิรนะคะพี่เขาไม่เคยมีเหตุการณ์เทอร์เรเบิรเลยเพราะว่าเหมือนเขาฟังว่าเหตุผลค,คืออะไรอย่างที่บอกว่าเอออยากได้ของเล่นแล้วมันไม่เอาก็ได้คือจริงๆถ้าเด็กคนอื่นมันอาจจะแบบใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งใช่ไหม แต่ของเคทลีนอะเขาไม่โอเคก็จริงแต่เขาสามารถจัดการอารมณ์พวกนั้นได้เรื่องเนี้ยเราเรามานั่งเรียลไลซ์อีกทีหนึ่งทีหลังคือช่วงเจ็ดแปดขวบมันจะมีความเทอร์เรเบิลอีกรอบปะพี่ไม่รู้พี่ญิงเคยเจอไหมคือเราไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยรู้เรารู้แค่วัาสองขวบสามขวบมันจะเป็นเทอร์เรเบิลใช่ไหมคะแต่โตมาเนี่ยเราไม่รู้เรารู้อีกทีหนึ่งคือมันควรจะเป็นทีนเลยเราไม่รู้ว่าก่อนพีทีเนี่ยมันจะมีหนึ่งเซตซึ่งเราตกใจเหมือนกันนะ แต่ไม่ได้ตกใจมากแต่ตกใจเหมือนกันเพราะว่าลูกที่น่ารักของเราอะ่ะมันเป็นอีกคนหนึง่งมีอีกตัวตนหนึ่งเข้ามาซึ่งเราก็แบบเนี่ยนออกไหมคะแต่ว่าก็ก็ขำๆไปแต่ว่าก็ไม่บางทีก็ไม่เข้าใจเช่นจริงเขารู้แหละว่ามันทําไม่ได้หรือรู้แหละว,ว่าไม่ควรทํเนึกยอก้ไหมคะคือรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันทําไม่ได้ไม่น,านา่ารักหรืออะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่เข้าใจแหละเอออยากทาทําไมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากทําคือช่วงนี้มันสมองเกิดการพลนนิ่งเนาะ เราก็มีเรื่องฮอร์โมนเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่กําลังจะโตขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีอารมณ์ที่ปกติไม่มีเป็นอารมณ์ที่แบบมาแวบหนึ่งอะเหมือนวีนมาแป๊บหนึ่งเช่นน้องแล้วน้องมันเป็นตัวแบบเชื้อเพลิงชัน้นดีวิ่งออกไปตัวแบบจุดไฟเลยไฟแห้งๆเลยฐานแห้งๆเลย,ย,สยใส่เข้าตลอดแบบเขาเขาไม่ได้งุนหงิดเขาทาให้เขางุดหงิดได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่น่ารักไงสําหรับเราคือปกติเมื่อก่อนเขาก็จะแบบเขาก็จะลีวิดอะไม่สนใจแบบ น้องจะทําอะไรก็แบบโอ้ยแคดิกอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็จะแคดิกอะไรเงี้ยได้หไหมคะแบบแคดิกเยัดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบเออถ้าในบ้านไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นข้างนอกอ่ะมันก็ไม่น่ารักไงได้หรอไหมคือบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เออเราก็เราพอเราก็แบบทำยังไงดีทำยังไงดีเราก็คิดเราก็หาข้อมูลอะไรเงี้ยแบบคนอื่นเป็นไหมเราก็ถามเพื่อนมีใครเป็นไหมหรือหาในเน็ตว่าแบบเหตุการณ์นี้คืออะไรอะไรเงี้ยเออสุดท้ายเราก็รู้ว่า อันนี้เราเราไม่ได้อ่านเยอะนะแต่ว่าเราก็ประเมินเอาแบบเหมือนรวบรวมข้อมูลได้นิดหน่อยว่ามันสมองเกิดการพูนนิ่งช่วงนี้อะไรบางอย่างมันก็ตัดอะไรที่มันน่ารักออกไปบ้างหรือหรือร่างกายลูกกาลังเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นลูกกาลังเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอร่างกายเปลี่ยนแปลงเสร็จวัยวุฒิคุณวุฒิพร้อมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะกลับมาดีถ้าเกิดเราสอนลูกหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเขามีดีอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้น ณวันหนึ่งที่ร่างกายมันพร้อมไม่เสร็จพร้อมวิญญาณพร้อมคุณวุฒิพร้อมมันก็จะกลับมาเป็นลูกเราคนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราหาความล้มมาคือจริงๆมันเป็นช่วงช่วงที่เรากังวลมากๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําไมมันทําไมอะไรเงี้ยเออแต่พอไปถามคนอื่นอ๋อเจอเหมือนกันลูกเราเบาไปเลยเรียกว่า <c oughs> เรียนรู้ทั้ง ความเปลี่ยนแปลงของลูกนะคะแล้วก็การรับมือของเราเองด้วยจะเห็นว่าจากวิธีการคือแม่ลูกเกตจะไม่ได้แค่อ่านเนาะบอกว่าอ่านนิดเดียวเองใช่ไหมแต่ว่าอาศัยใช้การฟังพูดถามคือพูดคุยกับบุคคลรอบข้างเนาะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่แบบเพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะ,ะมาแชร์กันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วประมวลผลด้วยตัวเองนะคะจากการได้เห็นได้ใกล้ชิดกับลูกๆของเรานั่นเองนะคะอ่ะ เห็นในความวางแผนแล้วก็แนวทางคือในทิศทางของแนวทางของครอบครัวนะคะว่าโอ้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นแล้วก็ต้องใช้ความรักได้ไหมแม่เข้าใจมากกว่าพี่คือช่วงเนี้ยคือช่วงเนี้ยเราต้องเข้าใจลูกแบบมากๆเลยนะคือถ้าเราไม่เข้าใจเราจะวุดขึ้นมาได้ง่ายๆเลยอนะแบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีฉากหนึ่งคือเราอะเราอคุยคุยกับลูกว่าเฮ้ยเคลลินมันเปลี่ยน เปลี่ยนแบบนี้มาไม่โอเคเลยมันเป็นอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นกับหนูแบบหนูคิดอะไรอยู่หรอหนูถึงหนูถึงพูดอันนี้หนูถึงคิดอะไรหรอหนูถึงหนูถึงทําอันนี้อะไรเงี้ยตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจหรอกลูกก็แบบไม่รู้เลยไม่มีอะไรเลยมันมาเองอะไรเงี้ยตอนหลังเหมือนพอเราเราคุยกับเขาเยอะๆแล้วคือปกติเราอะเป็นคนรู้จักตัวเองหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ถึงกับนั่งคุยกับตัวเองแต่เราอะเหมือนรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเรารู้ว่าเราทําแบบเนี้ยเพราะอะไรบางทีมันไม่มีเหตุผลหรอกเรารู้ว่าทำแบบเนี้ยเพราะอารมณ์แหละแต่แต่อยาาทา แต่แปลว่าไม่มีเหตุผลไงเพราะเหตุผลนี้คืออารมณ์ที่เราอยากทาเออเพราะงะั้นเหมือนเรารู้จิตตัวเองรู้ใจตัวเองเพราะงะั้นเราก็จะคุยพูดคุยกับลูกด้วยวิธีนี้แล้วสุดท้ายอะ่ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะ่ะคือลูกสามารถเขาทําได้ดีกว่าเราเลยนะคือลูกสามารถจับอารมณ์ตัวเองได้อ่ะพี่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบเราก็หันไปแบบผันไปมองเขาเหมือนอยู่เดียว,วุบเขาก็บุ๊บขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราก็เห็นเขาหายใจแบบลึกขึ้นเอยไงเราก็ถามเคทลินเป็นไรเคทลินบอกว่าแป๊บเนึ่งมามีมันกําลังมา หนูกลาลังคนโทรมมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเฮยเก่งโอเคมา,มาไม่ยุ่งเราก็เดินออกเราก็แบบโอเคหันหลงังแปว่าเขากํลาลังจัดการมันอยู่แล้วเขากํลาลังจัดการมันได้ดีอย่าไปยุ่งแต่ถ้าสมมติเราไม่เข้าใจอ่ะเราอาจจะพูด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 อะไรไปไม่รู้ให้มันแบบไปอีกใช่ไหมพี่หอิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราจัดการมันได้ดีอ่ะอันนี้เราภูมิเรารู้สึกภูมิใจนะเรารู้สึก,นะกว่าเอ้ยเราประสบความสําเร็จในในในเรื่องหนึ่งแล้วอะ เออเพราะฉะนั้นก็เลยแบบคือเรื่องอื่นอ่ะแบบเรื่องเล็กมากเลยลูกจะได้รางวัลเหรียญทองลูกจะได้สอบได้ที่หนึ่งลูกจะได้คะแนนดีจังเลยอะไรเงี้ยสําหรับเกตรเรื่องเล็กมากสําหรับเกตคือการรู้จักตัวเองคอนโทรลแบบสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ให้เหมาะสมอ่ะเออแล้วก็รู้รู้จักแบบไมเซ็ตมีไมเซ็ตท,ที่ดีในการใช้ชีวิตอ่ะสํหรับเกณคือแบบประสบความสําเร็จถ้าเป็นเรื่องกิจกรรมเนาะกิจกรรมเนี่ยเคทลินชอบ คือเขาเป็นคนชอบเรียกว่าเขาเป็นลิงชนิดหนึ่งที่แบบคือที่ท,ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้คือเหมือนลิงหนึ่งหนึ่งชนิดคือเขาสามารถเห็นคานอะไรสักอย่างเขาก็จะขึ้นไปปีนเลยอะไรเงี้ยค่ะและ้วเออปกติตั้งแต่เด็กเกเนี่ยเขาจะปีนเราตักผ้าเราตักผ้าว้าเราจะเป็นเหล็กมันก็จะไม่ล้มหรอกแต่มันก็มันก็จะเวียงหน่อยแต่ว่ามันก็จะแข็งแรงพอสมควรเขาก็จะปีนเอาหัวขึ้นไปพันเอาขากระดกขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะพูดกับเราตั้งแต่สองขวบนะว่าเขาอยาก เรียนยิมนาสติกอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้จักได้ไงเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่มันเรียกมันชื่อว่ายิมนาสติกอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นเราคิดว่าการเรียนยิมอะ่ะมันจะทําให้โูกเตี้ยเพร,ราะว่านักกีฬาส่วนใหญ่มันไม่สูงไงเราคิดเองเราไม่ได้หาข้อมูลนะเราแค่แบบเออเราก่ออนะไรเงี้ยก็ประมาณแล้วก็ผ่านไปเรื่อยแต่เขาก็พูดเรื่อยๆนะคะเขาก็ยังพูดเรื่องเนี้ยอยู่เรื่อยๆเออเราก็ผ่านผ่านไปเรื่อยแบบ แล้วก็มีโควิดเนาะแล้วก็ประมาณเจ็ดขวบคือปีที่แล้วนี่แหละเจ็ดแปดขวบอะประมาณปีหนึ่งปีหน่อยๆเน,นี่ยค,ค่ะก็ะเราได้มีโอกาสย้ายกลับมาลำปางคือตอนแรกเราไปมีชีวิตอยู่กรุงเทพเราได้มีโอกาสย้ายกลับมาลำปางก็เราก็เลยว่างช่ COVID วงโควิดว่างก็เลยหาเอ๊ะมียิมที่ไหนที่ลำปางอะไม่มีก็เลยไปดูยิมเชียงใหม่ก็เลยพาลูกไปลองแบบอายุน่าจะพอดีแล้วประมาณเจ็ดขวบที่ไปลองอ่ะเจ็ดขวบกว่าก็าก ก็น่าจะเริ่มยิมได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอไปปุ๊บคือทําได้เลยทําได้เลยตีลังกาได้เลยจนครูจนโค้ชแบบว่าน้องมีพื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยอ๋อเปล่าค่ะคือด้วยความชอบผิงเขาจะไหมความชอบสมรรถภาพทางร่างกายเขามันพร้อมแล้วที่จะแบบไปต่ออะไรเงี้ยมันแทบไม่ต้องเอาอะไรเลยคือเหมือนครูปะแบบเทน้ําใส่เขาไปในแก้วแล้วพร้อมรับอ่ะคือได้ถูกท่าแบบไหนได้คือไปตอนอายุเจ็ดขวบจริงๆต้องเป็นล่มจูเนียอ,อะไรเงี้ย ก็คือเรียนไปมาอาทิตย์สองอาทิตย์หนึง่งคือขึ้นรุ่นโตเลยไปไปเรียนกับเด็กโตอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เออมันมันชอบแหละสําหรับเกดคือเกดรู้สึกว่าเคทลินเวลาชอบอะไรทําอะไรตั้งใจที่จะทําแล้วอะไม่หยุดคือเขาเคยแบบเสียใจยทําไม่ได้มันมีนะเดินมาแบบหนูตีร่างกาไม่ได้สักทีจนเจ็บไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมันต้องเจ็บอยู่แล้วเนาะกีฬาหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรต่างสักอย่างเงี่รมันต้องเกิดความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเรียนก็ต้องเจ็บใจหรืออะไรเงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเป็นกีฬามันก็จะเจ็บปวดแบบ เจ็บแขนมั่งเจ็บขามั่งล้มอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาบอกว่าหนูกยเห็นใครเกิดมาแล้วทําได้เลยไหมเราวพวกประโยเนี้เขาตลอดนะแบบหนูเกิดมาแล้วทาได้เลยเหรอมาม่าเกิดมาแล้วหนูมาม่าทำได้เลยเหรอมันไม่มีใครเหรอเกิดมาแล้วทาได้เลยหนูคิดว่าคนที่ประสบความสาเร็จหรือนักกีฬาสักคนหนึ่งหรืออาจารย์หนูเนี่ยหนูคิดว่าเขาทํากี่ครั้งเคลลินตอบสิบครั้งยี่สิบครั้งเราก็เลยบอกว่าไม่จริงเขาทําเป็นพันพันครั้ง เขาทาเป็นพันๆเป็นหมื่นๆครั้งกว่าเขาจะได้สิ่งที่หนูเห็นว่ามันเพอร์เฟกอ่ะแล้วเขาก็แบบหรอเขาทําเป็นหมื่นๆครั้งเลยเหรอแล้วตอนเนี้ยเราก็ถามกลับไปหนูทากี่ครั้งหนูทำสิบครั้งอ่ะสิบครั้งแล้วหนูท้อแล้วหนูจะทําได้เหรออันเนี้ยคือสิ่งที่เราสอนตอนแรกแล้วมันก็เลยไปอยู่ในหัวเขามาตลอดว่าคนเราอา่ะจ,จะทําอะไรอะ่ะมันต้องผ่านการทําเป็นพันๆครั้งครั้งแรกไม่สําเร็จไม่เป็นไรทำสองครั้งสามครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งไม่สาเร็จยังไม่เเป็นไรลย ทำต่อทําไปเรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวมันจะทําได้เองถ้าเราตั้งใจทําไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อันนี้คือ mindset ที่เราสอนลูกอนะ่ะอ mm ืม hmm. มันก็เลยมันก็เลยเข้าไปอยู่ในทุกกีฬาที่เขาสนใจเขาจะทําได้ทั้งหมดจนทุกคนแบบทําไมลูกถึงทําได้เลยแบบหรือมีสกิลกีฬาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสําหรับเราเราไม่รู้หรอกว่าลูกมีสกิลกีฬาไหม แต่สาหรับเราเรา,เราคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาลงไปทําอะไรสักอย่างถ้าเอาตัวลงไปแล้วเอาใจลงไปทําแล้วเขาจะตั้งใจทํามันทําจนได้อะ่ะทําไม่ได้วันนี้ทําไม่ได้มันทไไําอีกทําจนทําได้พอผ่านยิมไปแล้วอะค่ะคือพอยิมแล้วอะเขาก็เขาเป็นคนด,ด้วยความลิงเพราะฉะนั้นจะไม่ทําอะไรชา้าๆถูกไหมคะมันก็จะไปในมันก็จะเป็นเรื่องสเกตอ่ะก็เเ็วแล้วก็มีการขับโกคาร์ดเนี้ยค่ะโกคาร์ดก็ก็ได้รางวัลมานะขับครั้งแรกเลยก็ลงสนามเขาก็บอกว่าเหมือนดาวลุ่ง เราก็เลยแบบคือมันเหยียบไม่หยุดไงคือไม่กลวงไงคือด้ยวยความที่คือด้ยวยเราโอเคยอมรับเราเป็นคนขับรถเร็วลูกอาจจะมองตลอดว่าเอ้ยมามาขับรถเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการช้าของเขามันก็เลยไม่มีเพราะแต่ว่าสิ่งที่มันขาดก็คือสกิลการเข้าโค้งการอะไรเงี้ยอีตรงตรงเนี่ยใครใครก็ทําได้ถูกไหมคะพี่หญิง,งเขาก็ทําได้เขาก็เข้าใจว่าแบบอ๋อมันจะต้องฉิดโคง้งมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยพอครูบอกแบบขวดเขาเรียกอะไรเหมือนมีคนไกด์ทีหนึ่งอะ เขาก็จะแบบเก็ตเร็วประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีโกคาร์ดมีสเก็ตมีคามอไซคารมอไซวิบากอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกีฬาผัดโผลก็จะมีอาจหลังจากยิมแล้วก็จะเป็นหวงเป็นแอร์เรียหูค่ะช่วงนี้ชอบชอบนะคือกิจกรรมพวกนี้คือกิจกรรมที่ทำไม่หยุดหมายถึงว่ายังทำต่อมีโอกาสก,าก็ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กิจกรรมอื่นที่เร็วๆก็ยังพอมีพวกคือกิจกรรมทุกอย่างที่เอเวนเจอร์คิดลินไม่มีอะไรยังไม่ทา โหนล,ลาวแต่สลิงกระโดดอะไรเงี้ยทำมาห,หมดแล้วช่วงท้ายให้ไม่รู้เกตฝากเป็นกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวดีกว่าเนาะเพราะว่าในมุมของทิศทางการเรียนรู้หรือว่าการเติบโตในรูปแบบโฮมส s ูลของแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะมีความแกว่งความไม่มั่นใจอยู่เอ๊ะทิศทางฉันโอเคหรือรเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะฝากนิดนึงค่ะจริงๆเรื่องความไม่มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะฝากให้ทุกคนเลยอยากคือ อยากให้ทุกคนเข้มแข็งอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่เราเลือกมาแล้วว่ามันดีที่สุดสําหรับลูกเราไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูกเราไม่มีใครเข้าใจเราที่สุดเท่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจคุยกับลูกสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงคือคนที่อยู่ข้างๆเราอะอย่างแฟนเราคนที่เป็นพ่อหรือว่าคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแม่เราถ้าเขาเข้าใจได้เนี่ยประเสริฐมันเหมือนแบบเหมือนมันมีเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวอะ่ะ ประมาณนะั้นแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครเข้าใจจริงๆเราทําทอยู่คนเดียวท้อแท้ไม่ไหวสําหรับเราอะไม่เป็นไรนะพักได้แล้วเราเริ่มใหม่แต่ถ้าสมมติว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการคุยกับลูกอะไรที่ลูกชอบที่สุดอะไรที่ลูกแฮปปี้ที่สุดจุดไหนที่ลูกอยู่แล้วลูกสบายใจที่สุดแค่นั้นเลยอะสําหรับเราการเข้าใจลูกสําคัญที่สุด เออมันมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคําว่าโฮมสคูลไม่จำเป็นจะต้องเป็นคําว่าโรงเรียนมันเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกอยู่แล้วลูกสบายใจที่สุดอืมสําหรับเรานะคะอย่าก,กังวลก็ให้มีความมั่นใจมั่นใจทั้งในตัวเราอเองมั่นใจในทิศทางที่เลือกรวมถึงลดความกังวลที่อาจจะค่อยๆผุดขึ้นมาตามรายทางแหละเรื่อยๆแต่เราต้องลดความกังวลใจแล้วก็ รวมถึงในมุมของความมั่นใจในตัวเองกับมั่นใจในการเติบโตของลูกของเราด้วยนั่นเองนะคะพูดคุยกันบ่อยๆเหมือนที่แม่ลูกเกตบอกเลยเนาะเป็น อีกหนึ่งกำลังใจจากแม่เกดค่ะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบคุณแม่เกดมากๆเลยที่ได้มาแบ่งปันพูดคุยในทิศทางบ้านเรียนก่อวานิจกุลให้พวกเราได้มาเคลียร์ใจมารับฟังแล้วก็อาจจะได้เป็นรูปแบบในทิศทางของการใช้ไปปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นกับทิศทางการเรียนรู้การเติบโต,ตของครอบครัวตนเองนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะครบคุณนะคะ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็หนึ่งทิศทางหนึ่งตัวอย่างการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะเรียกว่าในทุกๆก,การเรียนรู้ค่ะจะเป็นไปตามตัวของผู้เรียนบริบทครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนเราสามารถล้มสามารถพลาดสามารถผิดได้แต่ทุกๆทิศท,ทางที่เราล้มแล้วผิดแล้วเราลุกขึ้นให้ได้แล้วก้าวต่อน,นั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะ กลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p o p o d s t s t .com ค่ะกับแม่หญิงสกาวรัตน์พงมั่นกิจการนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcasts s p t t i y y s u u d c l o u d g o o g l e p o d c a s t Apple p o p c a s t และ YouTube c h ANEL n ของไ h a i PBS Podcast Thai PBS Podcast. We the World. We the Voice.